มาแล้วเดี๋ยวไปลากข้าวพ่อผมอันนี้ผมถ่ายไว้แล้วคลิปนึงโคตรดีลุงแม่จะจงได้กี่เกียร์นะไม่ได้รู้ตัวได้ราคาป่ะ 8,000 โอ้เป็นแดงฉะนั้นพี่ดูฝันในกลุ่มต่างมาไงโอ้มีใครได้อะหลายดีครับก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้นะไปส่งโอโรงงาน10กว่าไร่ครับที่โลกแล้วก็เดี๋ยวย้ายจ่าบอมไปลงนาปีเหมือนกัน67โซนปามาคาบแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กับโอจ่าบอมลงพื้นใหญ่30ไร่ครับนี่ครับโอเจองานหยาบเลยครับจำได้ไหมครับที่เราเกี่ยวเบอร์20ตรงนี้นานานุ่นนานานงน้องแม่ใหญ่อ่ะนี่ที่พี่โลกที่ผมบอกว่าที่เขาให้เราเกี่ยวอ่ะเนี่ยอ๋องานหยาบหงใบบึ้บเอาไปครับเดี๋ยวเรากลับมาอยู่กับโอเดี๋ยวโอเกี่ยวตรงที่บ้านครับเนี่ยโอ้โหนี่มันอะไรครับเนี่ยปีหนึ่งแกทำครั้งเดียวดูดิครับรวงประสานกันบึ้งเลยอะเดี๋ยวลงก่อนเดี๋ยวลงก่อนไปก็ถึงแล้วขวามือนี่เราถึงแล้วนะครับเหลืองเหลืองวกไปข้างในนู่นนะครับนะต้นไม้นะฮะแล้วผมกลับไปอยู่กับโอเลยครับโออยู่คนเดียวเผื่อรถเป็นอะไรจุ๊บจุ๊บจิ๊กเราต้องคอยดูครับเหลือ4:30พอดีครับลงเกี่ยวได้เลยก็เลยมากับจ่าบอมครับกลับมาถึงแล้วโอ้ได้ไปแล้วคู่หนึ่งนี่คือคู่เพื่อนของตัวเองคู่แล้วไปผูกก็เกี่ยวง่ายครับสบายๆเห็นล้มประสานสเปะสปะเงี้ยครับดูน่ากลัวครับดูเหมือนแบบอุ้ยจะเกี่ยวยากไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเราก็รอหนวดสางก่อนครับรอหนวดเกาๆให้หวีมาดีๆครับเข้าปากกันนะเบื่อไปผิวเนี่ยกลับไปผูกครับได้ไปแล้วอุ้มน่าประมาณ10ไร่มั้งแปลงนี้ของณจงทุ่งที่บ้านมาเองครับดวงสีเกี่ยวคู่อยู่กับพรกินรีพี่นะอยู่ฝากป่าตรงนู้นว้าวแต่ละข้าวอย่างเงี้ยเราพูดกันตรงๆจะไม่ค่อยหนักเพราะว่าเป็นข้าวแห้งแล้วเริ่มแห้งไม่สด
ไงเดี๋ยวรอฟังราคาวันนี้นะครับให้ลุงเวียนมาลากรถเราไม่ว่างครับหกล้อขาข้าวครับว่าราคาจะขยับไหมเขาว่าราคามันจะขยับขึ้นนะเมื่อวานเปิดวันแรกอ่ะตีราคากันโอ้โหยับเลย7778เองเมื่อวานเดี๋ยวดูวันนี้ดิจะแตะ 8,000 มั้ยซีโร่เนี่ยนะเอาไปสบายสบายดีครับจุดวางได้เลยเนี่ยตะจงอ่ะข้าวดีหรอฝุ่นตลบอบอวนไปหมดครับเดี๋ยวรอฟังครับเดี๋ยวไปขายท่าท้องป่ามาข้าวท่าตะคงมั้งเดี๋ยวรอฟังราคาสามกุ้มไปหมดจริงๆครับ
ไมมีความชื้นแล้วไม่ได้ค่าตะจงอ่ะฮะความชื้นไม่คงจะไม่มีอ่ะความเกาะมีแต่ความเกาะคุณพุ่งมากองตันเนี่ยครับครับอันนี้ผมกินข้าวก่อนเราย้ายงานกินข้าวเที่ยงกันคุ้มแล้วดูดิโอ้ยครับเสน่ห์ของข้าวที่โลกนะปีละอองครับของหน้ารอกินกรอบนะครับยังไงเขายังรอเราโอเคครับอีก200ครึ่งเสร็จแล้วนะครับก็ข้าวแห้งเกี่ยวง่ายครับถ้าข้าวสดตัวนี้ก็จะหนักเครื่องหน่อยสูตรนี้ก็เหมือนกับเกี่ยวข้าวธรรมดาทั่วไปครับฟางเขาแห้งแล้วก็จะรูดได้เบาตู้นะครับข้าวก็7เกียนกว่าแน่นอนครับเอาข้าวมาได้น้ำหนักดีเดี๋ยวลองฟังราคานะครับไปถ่ายท่าตะโฮงแบบปรับราคาครับเดี๋ยวสอบถามราคาโรงเรียนก็เดี๋ยวโรงเรียนต้องมาลากของพ่อผมถ้าวันนี้เกี่ยวทันนะเสร็จแล้วครับก็โอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อย7เกียนขึ้นแน่นอนครับผมลืมบอกไปเขาบอกชั้นโอ12ไร่นู่นนาจงบอกแต่เนื้อนาน่าจะไม่ถึงอ่ะน่าจะอยู่ราวๆ11ไร่มันดูนิดเดียวเองครับแคบแต่ยาวไปนู่นนะครับรอฟังราคาจากโรงเรียนนะครับโอ้เกือบเต็มรถเลยนะโอ้8เกียนแล้วมั้งนะเดี๋ยวรอสอบถามโรงเรียนแต่จงนี่หมานจริงๆไปครับเดี๋ยวไปลุยงานต่อเดี๋ยวขอไปคลิปนึงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมว่าผมจะขับเองเพราะช่วงงานยุ่งตอนเช้าผมก็ส่งรถเลยให้โอรอตรงนี้ไป12ไร่ที่ว่า11ไร่ปะมันไม่ตรงเนื้อโฉนดหรอครับนานนิดเดียวเนี่ยแคบๆยาวๆไปก็เดี๋ยวไปลุยของพี่สายันคนที่บ้านผมอีก10ไร่ไปครับเปลี่ยนมาแล้วเดี๋ยวไปลากข้าวพ่อผมอันนี้ผมถ่ายไว้แล้วคลิปนึงโคตรดีลุงแม่จะจงได้กี่เกียร์นะเป็นตัวเป็นราคาป่ะ 8,000 โอ้เป็นแดงฉะนั้นพี่ดูปัดในตู้ว่าตรงนั้นมีเม็ดแดงนะครับเขาบอกว่าสั่งมาให้สั่งมาไงโอ้มีใครได้อ่ะ